คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ด ESP8266 โดยไม่ใช้โปรแกรม Arduino ซึ่งเราสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ในการส่งไบนารีไฟล์ที่ถูกคอมไพล์จากโค้ดในเครื่องของเราไปให้กับคนอื่นเพื่อใช้ในการอัปโหลดลงบอร์ดของตัวเองได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเก็บไฟล์ไว้ใช้อัปโหลดลงบอร์ดของเราในกรณีที่เราต้องการทำโปรเจกต์เดิมจำนวนหลายๆบอร์ดได้อีกด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับใครที่ทำโปรเจกต์โดยใช้โปรแกรม Arduino ก็คงจะทราบวิธีการอัปโหลดโค้ดที่เราเขียนลงไปที่บอร์ดของเรากันอยู่แล้วนะครับโดยการคลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดที่อยู่บนโปรแกรม Arduino โปรแกรมก็จะทำการ verify โค้ดของเราหากไม่ติด error ก็จะทำการอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดทำให้บอร์ดของเราทำงานได้ตามโค้ดที่เราเขียนไว้นะครับและถ้าหากว่าเรามีบอร์ดหลายๆบอร์ดที่ต้องการอัปโหลดโค้ดตัวเดียวกันกับที่เราได้อัปโหลดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หรือเราต้องการส่งโค้ด Arduino ที่เราพัฒนาไปให้กับเพื่อนคนอื่นๆใช้ในการอัปโหลดไปที่บอร์ดเพื่อให้ทำงานได้แบบเดียวกันกับบอร์ดของเราก็จะต้องเปิดโปรแกรม Arduino แล้วเปิดโค้ดที่เราต้องการขึ้นมาจากนั้นก็เสียบสาย USB ไปที่บอร์ดแล้วคลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดเพื่อให้โปรแกรมทำการ verify โค้ดก่อนที่จะอัปโหลดไปที่บอร์ดอีกครั้งประมาณนี้ถ้าหากดูจากขั้นตอนแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราจะเจาะเข้าไปที่การทำงานของโปรแกรมจริงๆเราจะพบว่าหลังจากที่เราคลิกปุ่มอัปโหลดบนโปรแกรม Arduino แล้วจะมีคอมไพเลอร์ทำหน้าที่ในการรวบรวมโค้ดทั้งหมดที่ถูกดึงมาใช้ในโปรแกรมซึ่งจะประกอบไปด้วยบอร์ดยกตัวอย่างเช่นในโปรเจกต์นี้ผมเขียนโค้ดสำหรับบอร์ด ESP8266 ผมก็จะต้องเพิ่มบอร์ด ESP8266 เข้ามาซึ่งถ้าเราเปิดเข้าไปดูในบอร์ดเมนเจอร์เราก็จะเห็นว่ามีบอร์ด ESP8266 อยู่หลายเวอร์ชันซึ่งบอร์ดต่างเวอร์ชันคอนเทนต์ข้างในก็ย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับส่วนประกอบต่อไปที่จะถูกคอมไพเลอร์รวมเข้าไปในโค้ดก็คือไลบรารียกตัวอย่างเช่นผมต้องการใช้งานไลบรารี Blink เมื่อเข้าไปดูใน Include Library ก็จะเห็นว่าไลบรารี Blink นั้นมีอยู่หลายเวอร์ชันเช่นกันไลบรารีต่างเวอร์ชันก็จะมีคอนเทนต์ข้างในที่แตกต่างกันและส่วนประกอบต่อไปที่จะถูกคอมไพล์ก็คือส่วนของซอร์สโค้ดหรือโค้ด Arduino ที่เราเขียนขึ้นมาตรงนี้หากเราไม่ได้แก้ไขอะไรตัวโค้ดก็จะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราคลิกปุ่มอัปโหลดบนโปรแกรม Arduino แล้วคอมไพเลอร์จะทำหน้าที่รวบรวมโค้ดได้แก่บอร์ดไลบรารีและซอร์สโค้ดเข้าด้วยกันแล้วสร้างเป็นเอาต์พุตออกมา1ไฟล์คือ binary ไฟล์ซึ่งจะประกอบด้วยเลข0และเลข1เท่านั้นไม่มีคำว่า digital read digital write หรือ delay อยู่ในนี้นะครับจากนั้นก็จะนำ binary ไฟล์ตัวนี้เขียนเข้าไปที่ memory ของบอร์ดของเราผ่านทาง COM port หรือ serial port นะครับจากที่ผมอธิบายมาทำให้เราทราบว่าไฟล์ที่ถูกอัปโหลดลงไปที่บอร์ดนั้นไม่ได้มาจากซอร์สโค้ดที่เราเขียนเพียงอย่างเดียวแต่มาจากไลบรารีและบอร์ดที่เราเลือกใช้งานด้วยซึ่งไลบรารีและบอร์ดจะมีการอัปเดตเวอร์ชันอยู่เรื่อยๆหากเรากดอัปเดตก็จะกลายเป็นว่าเราใช้ซอร์สโค้ดตัวเดิมร่วมกับไลบรารีและบอร์ดตัวใหม่ที่ไม่เคยมีการทดสอบการใช้งานร่วมกับซอร์สโค้ดของเรามาก่อนทำให้บางทีโค้ดที่เราเคยเขียนและใช้งานได้ดีในเมื่อก่อนเมื่อนำมาอัปโหลดใหม่บอร์ดอาจจะทำงานผิดปกติได้แต่เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะทำงานได้เหมือนเดิมแต่จะดีกว่าถ้าเราใช้ไบนารีไฟล์เดิมที่เราเคยทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ดีในการอัปโหลดลงไปที่บอร์ดของเราซึ่งในการทำงานระดับบริษัทก็ทำกันแบบนี้นะครับคือเวอร์ชันไหนที่ทดสอบแล้วว่าผ่านสามารถใช้งานได้เขาก็จะใช้ไฟล์เวอร์ชันนั้นไปตลอดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะต้องนำโค้ดมาทดสอบใหม่ให้มั่นใจว่าใช้งานได้ดีก่อนที่จะนำไปอัปโหลดลงบอร์ดสำหรับทำ mass production นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงจะมาแนะนำวิธีการสร้างไบนารีไฟล์เก็บไว้สำหรับอัปโหลดไปที่บอร์ดของเราอีกครั้งในอนาคตเมื่อเรามั่นใจว่าโค้ดของเราในตอนนี้ทำงานได้ดีตามที่เราต้องการแล้วนะครับซึ่งก็คือการใช้คอมมานด์ในการอัปโหลดไบนารีไฟล์ลงไปที่บอร์ดของเราโดยไม่ผ่านการคอมไพล์จากโปรแกรม Arduino นะครับขออธิบายนิดนึงนะครับสำหรับคำว่าไม่ผ่านการคอมไพล์จากโปรแกรม Arduino ผมพูดถึงในขั้นตอนการอัปโหลดไบนารีไฟล์ไปที่บอร์ดเท่านั้นนะครับที่ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Arduino ส่วนในขั้นตอนการสร้างไบนารีไฟล์เราจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Arduino ในการสร้างเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ของเราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Arduino ด้วยนะครับจากนั้นให้เปิดโปรแกรม Arduino แล้วเปิดโค้ดที่เราพัฒนาเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้วให้ทำการตั้งค่าเพื่อให้โปรแกรม Arduino สร้างไบนารีไฟล์ออกมาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ในเครื่องของเรารวมถึงให้แสดงผ่านและคำสั่งสำหรับอัปโหลดไบนารีไฟล์ไปที่บอร์ดของเราด้วยนะครับโดยคลิกไปที่ไฟล์ Preference จากนั้นในส่วนของ Show Verbose Output During ให้คลิกเลือกทั้ง Compilation และอัปโหลดแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ OKและเนื่องจากว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการสร้างไบนารีไฟล์และผ่านสำหรับอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดโดยโปรแกรม Arduino เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เราจะเป็นต้องเสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ดของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดแล้วรอจนการอัปโหลดเสร็จสิ้น
เมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็ให้ลากขยายหน้าต่างที่ด้านล่างเพื่อที่จะดูผ่านที่โปรแกรม Arduino สร้าง binary ไฟล์ไว้พร้อมคำสั่งสำหรับอัปโหลดโค้ดนะครับเมื่อเลื่อนขึ้นมาจะเห็นคำสั่งตัวหนังสือสีขาวในบรรทัดสุดท้ายซึ่งก็คือคำสั่งสำหรับอัปโหลด binary ไฟล์ไปที่บอร์ดของเรานั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทำการ copy คำสั่งนี้ไปไว้ในโน้ตแพดก่อนโดยการคลิกไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของคำสั่งจากนั้นกดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วกดไปที่ปุ่ม N เพื่อครอบคำสั่งทั้งหมดแล้วก็กดปุ่ม Ctrl C เพื่อทำการ copy ที่ด้านขวาสุดในส่วนท้ายคำสั่งจะเห็นชื่อไฟล์ .bin ซึ่งก็คือ binary file ที่โปรแกรม Arduino สร้างขึ้นมาเพื่อใช้อัปโหลดไปที่บอร์ดซึ่งชื่อไฟล์จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อโค้ด Arduino ที่เราเปิดขึ้นมาในที่นี้ไฟล์ของผมจะชื่อว่า testmode.eewrite.ino.bin นะครับจากนั้นให้เปิด Notepad ขึ้นมาแล้วนำคำสั่งที่ copy มาเมื่อสักครู่นี้ไปวางไว้ใน Notepad ก่อนนะครับจากนั้นให้ตรวจสอบ directory ที่เก็บ binary file ของเราโดยการเช็คไปที่ส่วนท้ายสุดของคำสั่งในกรณีของผม binary file ที่ถูกสร้างโดยโปรแกรม Arduino นั้นถูกเก็บไว้ที่ drive C user ที่เป็นชื่อผมตามนี้นะครับและเพื่อป้องกันการสับสนเมื่อผมต้องการใช้ binary file ตัวเดิมอัปโหลดไปที่บอร์ดตัวใหม่ที่ผมจะทำซ้ำขึ้นมาผมจะทำการย้าย binary file ตัวนี้ไปเก็บไว้ในที่ที่ผมมั่นใจว่าจะไม่ลืมนะครับก็สามารถทำได้โดยการ copy path ที่เลือกอยู่นี้และไปเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกสักหนึ่งตัวจากนั้นก็วางผาดที่ copy มาเมื่อสักครู่นี้ลงไปแล้วก็ลบชื่อ binary file ที่อยู่ท้ายสุดออกไปแบบนี้จากนั้นก็กด enter เราก็จะเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เก็บ binary file ของเราแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ copy หรือคัดไฟล์ .bin ที่ต้องการย้ายไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์อื่นแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บ binary file ขึ้นมาจากนั้นก็วาง binary file ลงไปแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้คลิกไปที่แท็บที่อยู่ใหม่ของไฟล์แล้ว copy ที่อยู่ของไฟล์ออกมาสำหรับที่อยู่ของไฟล์ตรงนี้มีข้อควรระวังคือการตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ต้องห้ามมีเว้นวรรคหากจำเป็นต้องแยกคำผมแนะนำให้ใส่ underscore เข้าไปแทนการเว้นวรรคเช่นผมต้องการตั้งชื่อไฟล์ว่า testmode.eewrite ซึ่งมีการแยกคำผมก็จะใส่ underscore เข้าไปซึ่งชื่อก็จะออกมาเป็น testmode.eewrite ประมาณนี้นะครับส่วนชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษตรงนี้ผมไม่ได้ลองตั้งดูนะครับว่าคำสั่งจะสามารถทำงานได้หรือเปล่าเพราะโดยส่วนตัวในการเขียนโปรแกรมผมถูกสอนให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงเออร์เรอร์ที่อาจเกิดขึ้นผมก็ขอแนะนำให้ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมว่าให้พยายามตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษและไม่มีการเว้นวรรคคล้ายๆกับที่ผมแสดงให้ดูอยู่นี้นะครับจากนั้นเปิดโน้ตแพดที่เคยวางคำสั่งสำหรับอัปโหลด binary ไฟล์ขึ้นมาแล้วทำการแก้ไขที่อยู่ของ binary ไฟล์ในส่วนท้ายของคำสั่งโดยการวางที่อยู่ที่เพิ่ง copy มาเมื่อสักครู่นี้ทับลงไปโดยเริ่มจาก drive C ไปจนถึงหน้าเครื่องหมาย slash ที่หน้าชื่อ binary ไฟล์แบบนี้นะครับจากนั้นให้กด Ctrl บวก S เพื่อเซฟโน้ตแพดสำหรับคำสั่งนี้ไว้ใช้ในอนาคตผมขอเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับที่ผมวาง binary ไฟล์ไว้ซึ่งก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อ temp ที่อยู่หน้า desktopผมตั้งชื่อ Notepad ไฟล์ตัวนี้ว่า Upload Command นะครับและตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ทำการเตรียม Binary ไฟล์รวมถึงคำสั่งสำหรับอัปโหลด Binary ไฟล์ไปที่บอร์ดของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในอนาคตหากเราอยากได้บอร์ดแบบเดียวกันกับที่เราเคยทำไว้ในวันนี้อาจจะเป็นการทำเพิ่มเพื่อใช้งานหรือทำขายเราก็แค่ประกอบวงจรแบบเดียวกันกับบอร์ดที่เราเคยทำไปแล้วจากนั้นก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วใช้คำสั่งเพื่ออัปโหลด Binary ไฟล์ไปที่บอร์ดใหม่ของเราได้เลยนะครับโดยหลังจากเสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเราอาจจะต้องแก้ไขข้อมูลส่วนที่เป็นการตั้งค่าคอมพอร์ตจากตัวอย่างนี้คำสั่งของผมถูกฟิกไว้ที่คอม3แบบนี้ในการเสียบสาย USB ครั้งถัดไปคอมพอร์ตอาจจะเปลี่ยนไปเป็นคอมอื่นที่ไม่ใช่คอม3ทำให้อัปโหลดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนอัปโหลดให้ทำการเช็คคอมพอร์ตก่อนนะครับว่าตรงกับที่ตั้งไว้ในคำสั่งหรือเปล่าโดยเข้าไปเช็คใน Device Manager หากไม่ตรงก็ให้แก้ไขตัวเลขคอมพอร์ตในโปรแกรม Notepad นี้ให้เรียบร้อยซะก่อนจากนั้นให้ copy คำสั่งทั้งหมดแล้วเปิด command พร้อมขึ้นมาโดยคลิกไปที่แท็บ Searchแล้วพิมพ์คำว่า cmd จากนั้นคลิกไปที่ command prompt เราก็จะได้หน้าต่าง command prompt ขึ้นมาแบบนี้ก็ให้วางคำสั่งที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้ลงไปแบบนี้จากนั้นก็กดปุ่ม enter คอมพิวเตอร์ของเราก็จะทำการอัปโหลด binary ไฟล์ไปที่บอร์ดซึ่งข้อความที่แสดงขึ้นมาระหว่างการอัปโหลดก็จะเหมือนกับที่แสดงบนโปรแกรม Arduino นะครับเ
ื่ออัปโหลดเสร็จแล้วบอทก็จะทำงานตามซอสโค้ดที่เราเคยเขียนไว้เลยนะครับสำหรับของผมในตัวอย่างนี้เมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วหลอด LED ที่อยู่บนบอทก็จะติดและดับทุกๆ1วินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าเราอัปโหลดไบนารีไฟล์ไปที่บอทได้สำเร็จแล้วนะครับและถ้าหากเราต้องการอัปโหลดโปรแกรมสำหรับบอทถัดไปก็สามารถถอดสาย USB ออกจากบอทนี้แล้วเสียบบอทใหม่เข้ามาจากนั้นก็ทำการวางคำสั่งเดิมในหน้าต่างคอมมานด์พร้อมแล้วก็กด Enter คอมพิวเตอร์ก็จะทำการอัปโหลดไบนารีไฟล์ไปที่บอร์ดใหม่ของเรานะครับสำหรับคนที่ต้องการส่งไบนารีไฟล์ให้เพื่อนเราอาจจะต้องให้เพื่อนของเราเช็คคอมพิวเตอร์ของตัวเองว่ามีบางไฟล์ที่เวอร์ชันไม่ตรงกันกับของเราหรือเปล่าและเราอาจจะต้องส่งไฟล์ Python ของบอร์ด ESP8266 จากคอมพิวเตอร์ของเราไปให้เพื่อนของเราด้วยเพื่อให้เครื่องของเพื่อนสามารถใช้คำสั่งคอมมานด์พร้อมในการอัปโหลดไบนารีไฟล์ได้ไว้ผมจะมาทำคลิปแนะนำการส่งไบนารีไฟล์ให้เพื่อนของเรานำไปอัปโหลดลงบอร์ดของตัวเองให้ดูเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ